สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมวันนี้จริงๆผมตั้งใจจะไปถ่ายทําสถานการณ์ราคาวัวและบรรยากาศการซื้อขายวัวที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านพวงพยอมนะครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหตื่นมาเตรียมตัวสดิบดีเลยครับท่านผู้ชมตีห้านะครับฝนลงกระหน่ำกันมาเลยทีเดียวครับเพิ่งมาหยุดเอาตอนประมาณ 9:30 น.นี่แหละครับก็อดที่จะนำบรรยากาศการซื้อขายวัวและราคาวัวจากตลาดนัดมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้อดไปก่อนนะครับแต่ตลาดนัดเขาก็ปิดแล้วครับวันนี้เพราะว่าคงไม่มีใครนำวัวมาครับเพราะว่ามันตกหนักมากนะครับตกหนักตั้งแต่ 5:00 น.แล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาชวนท่านผู้ชมนะครับมาพูดมาคุยถึงสถานการณ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวครับท่านผู้ชมในพื้นที่จังหวัดน่านบ้านผมนะครับช่วงนี้สถานการณ์การซื้อขายวัวค่อนข้างที่จะฝืดฝืดอืดๆนะครับท่านผู้ชมซื้อไม่ได้ขายไม่ออกกันเอ๊ะมันก็ยังงงๆอยู่นะครับอย่างวัวหลายๆตัวของนายห้อยหรือของพ่อค้าอย่างเนี้ยอย่างฝูงเนี้ยนะครับเป็นของพี่ทวีนะครับก็นำมาผูกมามัดมาล่ามทิ้งไว้ที่นี่บางตัวอยู่เป็นเดือนครึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมยังขายไม่ออกครับขายไม่ได้ขายไม่ออกนะครับลดราคาแล้วลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกครับท่านผู้ชมก็ยังขายไม่ออกครับก็คุยกันบ่นกันนะครับว่าเอ๊ะแปลกๆว่าทำไมขายไม่ออกนะครับทั้งนี้ราคาวัวมันก็พอจับต้องได้นะครับโดยเฉพาะวัวคู่แม่ลูกอย่างเงี้ยนะครับอย่างตัวเนี้ยอยู่มาเกือบจะ2เดือนแล้วนะครับพวกเนี้ยอยู่มานานแล้วนะครับก็ยังขายไม่ออกมานั่งวิเคราะห์กันดูนะครับผมว่าเนี่ยปัจจัยหลักๆน่าจะกำลังซื้อของคนมีน้อยลงครับท่านผู้ชมนะครับกำลังซื้อของคนมีน้อยลงเพราะว่าปัญหาทั้งโควิดนะครับพืชผลทางการเกษตรก็ราคาก็ตกต่ำนะครับอย่างข้าวเงี้ยกิโลละ6บาท7บาทอย่างเงี้ยนะครับชาวบ้านขายข้าวก็พอแค่ใช้หนี้กันต่อไปนะครับไม่มีเงินมาต่อยอดในการลงทุนอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เกษตรกรเมื่อปีก่อนๆ นะครับเขาก็จะหาซื้อวัวนะครับนำไปปล่อยทุ่งหลังจากที่เขาเกี่ยวข้าวหลังจากที่เขาทำนาเสร็จอย่างเงี้ยเขาก็จะมาหาซื้อวัวนะครับเพื่อที่จะนำไปปล่อยทุ่งแต่ปรากฏว่าปีนี้มันเงียบเหงาเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมเงียบเหงาแบบแปลกๆนะครับราคาวัวก็ตึงๆนะครับถึงแม้ว่าจะหย่อนลงมาหาคนซื้อแล้วก็ยังไม่มีใครเข้าซื้อเท่าที่ควรนะครับเท่าที่ปีก่อนๆนะครับปีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าวัวก็จะไปค้างอยู่ในมือของพ่อค้านี่ซะเยอะเลยครับท่านผู้ชมนะครับอย่างพี่ทวีนะครับในห้อยที่รู้จักมักคุ้นกันก็อยู่ในสต็อกแกเป็น10นะครับเกือบ10ตัวนะครับก็ซื้อไม่ได้ขายไม่ออกนะครับขนไปตลาดนัด2นัด3นัด4นัด5นัดแล้วก็ยังอยู่นะครับก็ดูแล้วมันสถานการณ์แบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเครียดกันนะครับที่สำคัญเนี่ยคือพ่อค้าวัวแม่ค้าวัวกว่าจะได้วัวมาแต่ละตัวเนี่ยคือเขาต้องออกไปตะเวนค้นหานะครับไปหาไปต่อรองราคาไปจีบวัวซื้อวัวเนี่ยต้องใช้เวลาในการจีบนะครับบางทีไป2วัน3วันไป2เที่ยว3เที่ยวเงี้ยค่าน้ำมูกน้ำมันก็แพงเดี๋ยวนี้น้ำมันราคาลิตรละหลายบาทนะครับเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยพ่อค้าแม่ค้าก็โอ้โหเหนื่อยกันแล้วนะครับเหนื่อยแล้วนะครับที่จะต้องวิ่งหาซื้อวัวนะครับกว่าจะได้วัวแต่ละตัวต้องเสียค่าน้ำมูกน้ำมันไปเยอะเลยนะครับแล้วไหนจะซื้อมาแล้วนะครับไม่ได้ขายก็ต้องเลี้ยงนะครับไม่ขายก็ต้องเลี้ยงขายไม่ออกก็ต้องเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมโอ้บรรยากาศในการซื้อขายวัวช่วงนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดน่านบ้านผมก็ค่อนข้างตึงๆนะครับไม่แน่ใจว่าอีก 2-3 นัดจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเกษตรกรเขาก็ทำนาเกี่ยวข้าวนวดข้าวพื้นที่ท้องทุ่งนาก็ว่างแล้วนะครับเหมาะสำหรับที่จะเลี้ยงวัวนะครับก็ลองดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวยังไงจะพยายามหา
ราคาวัวนะครับดูสถานการณ์บรรยากาศการซื้อขายวัวแนวโน้มนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีตลาดนัดโคกระบือที่บ้านหนองเต่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนำบรรยากาศสถานการณ์นะครับมาฝากท่านผู้ชมยังไงก็ติดตามนะครับท่านผู้ชมติดตามแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงวิถีคนเลี้ยงวัวก็อย่างเงี้ยนะครับต้องติดตามสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าครับก็คุยแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะนำบรรยากาศมาฝากครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม